พี่จีน่าอยากถามครูว่าครูเคยมีแบบประทับใจคนโดยที่ประทับใจจากเสียงไหมโอ้เยอะค่ะพอสักเยอะขอสักที่สักคือเสียงเนี่ยสำหรับครูอ่ะคือสิ่งที่เสริมส่งบุคลิกภาพ1 2คือสิ่งที่แสดงตัวตนและความรู้สึกของคนคนนั้นออกมาได้มากอาจจะไม่มากที่สุดแต่มันคือส่วนหนึ่งที่บอกได้ว่าคนเนี้ย1มั่นใจหรือเปล่าค่ะ2อย่างที่บอกมาตลอดว่ามีทัศนคติกับตัวเองอย่างไรพอจีน่าได้ยินน้องๆหลายคนนะคะถามเรื่องของเสียงกันมาเยอะมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะชอบบ่นค่ะประมาณว่าโอ้เนี่ยไม่ชอบเสียงของตัวเองเลยวันนี้ก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ารูปร่างหน้าตาหรือบุคลิกของเราเลยนะคะเคยมีอยู่ครั้งนึงอ่ะพี่จีน่าไปที่แบงค์นะคะแล้วก็วันนั้นพี่แบบหน้าเปลือยเลยไม่แต่งหน้าค่ะแล้วก็มีพนักงานแบงค์เนี่ยมาถามว่าไม่ทราบว่าทำกี่รายการคะสามารถไปช่องที่เป็นช่องด่วนได้นะแบบเนี้ยพี่ก็เลยตอบไปว่าอ๋อพอดีมี2รายการค่ะพี่อยากจะถอนเงินแล้วพี่ก็ฝากเช็คด้วยแค่คำสั้นๆแบบเนี้ยมีคนที่นั่งข้างๆอ่ะมาถามพี่จีน่าโทษนะคะคุณจีน่าจีน่าฟูบริษัทออดิโทเรียมใช่ไหมคะจำได้ค่ะจำได้จากเสียงแต่หน้าไม่เหมือนในคลิปเลยนะคะก็คือพี่จีน่าหน้าเปลือยนะคะหน้าสดคนก็เลยจำไม่ได้แต่เห็นไหมคะว่าเสียงเนี่ยคนจะจำเราได้ฉะนั้นเสียงเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเวลาที่เราสื่อสารค่ะถ้าอ้างอิงตามสตัดดี้หรือว่าการศึกษาเนาะการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาที่คนชอบอ้างอิงประจำเลยก็คือว่าคำพูดของเราคนจำแค่ 7% ค่ะแต่น้ำเสียงของเราคนจำถึง 38% งั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องการใช้เสียงกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกเสียงกันค่ะช่วงเวลาที่เราทั้งสองมีความสุขเพลงของครูมิ้นท์มีเพลงหนึ่งที่พี่จีน่าชื่นชอบมากๆครูมิ้นท์เดาครูมิ้นท์เดาได้เพลงอะไรโอ้โหมีหลายเพลงมากเนาะของครูมิ้นท์เนาะมันมีหลายเพลงแต่พี่เดาว่าต้องเป็นเพลงที่แบบคนชอบขอให้ครูมิ้นท์ร้องอ่ะสักวันคงเจอใช่ถูกต้องจริงหรอใช่ค่ะคือที่อยากถามครูมิ้นท์คือในฐานะที่ครูมิ้นท์เป็นนักร้องนะคะเป็นศิลปินมืออาชีพเลยเนี่ยการที่เราร้องเพลงแล้วแบบเสียงเหมือนกับต้นฉบับสมมุติว่าครูมิ้นท์ต้องไปร้องเพลง cover อ่ะครูมิ้นท์จะอยากร้องเพลงให้เสียงเหมือนต้นฉบับหรือครูมิ้นท์อยากให้คนจำเสียงครูมิ้นท์ได้อ่ะคะอุ๊ยต้องอยากให้คนจำเสียงเราได้แน่นอนค่ะเข้าใจคืออ่ะขอพูดนิดนึง มันจะมีนักเรียนร้องเพลงหลายคนและคนที่ชอบร้องเพลงหลายคนงงว่าเสียงเราคืออันไหนเพราะร้องตามคนนี้ก็ไปทำเสียงพยายามให้เหมือนเขาก็ไปเสียงให้เหมือนเขาสิ่งที่จะบอกก็คือถ้าใครประสบปัญหาเนี้ยร้องไปก่อนแล้วสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเจอแล้วว่านี่คือเสียงที่เราสบายที่สุดเวลาร้องแล้วเสียงพูดล่ะคะเราควรจะต้องหาช่องเสียงพูดที่มันเป็นเสียงของเราไหมคะแล้วมันหาได้ไหมจริงๆทุกช่องเสียงถ้าในวงเล็บดอกจันว่าเราออกเสียงถูกต้องทุกช่องเสียงคือเสียงเราถ้าเราหายใจถูกต้องออกเสียงถูกต้องอย่างที่บอกอะค่ะแบบนี้ก็เสียงมิ้นแบบนี้ก็เสียงมิ้นแบบนี้ก็เสียงมิ้นเสียงมิ้นทั้งหมดอันไหนที่เสริมส่งบุคลิกภาพคาแรคเตอร์ของเรามากที่สุดเลือกอันนั้นนึกออกใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยนิสัยร่าเริงแจ่มใสแต่มาเรียนแล้วก็มีคำถามที่ว่าครูครับมีแต่เพื่อนบอกว่าผมเป็นคนแบบนิ่งๆผมเป็นคนแบบว่าเครียดแต่ผมไม่ได้เป็นคนเครียดนะครับแต่เสียงสื่อแต่เสียงมันสื่อว่าเป็นคนเครียดเขาบอกว่าก็เธออ่ะใช้เสียงต่ำเกินไปลองปรับขึ้นมาให้สูงขึ้นไหมอะไรแบบนี้นี่ก็คือการที่ทำให้เสียงเข้ากับคาแรคเตอร์ของเราหรืออีกกรณีก็คือจะชอบมีหัวหน้าส่งลูกน้องมาเรียน voice training แล้วเหตุผลที่ส่งมาคือบอกว่าเสียงเนี่ยดูไม่เหมือนผู้บริหารอ๋อนี่พี่จะให้เจอเหมือนกันก็จะมาสวัสดีค่ะครูคือหนูเสียงเขาบอกว่าเสียงหนูไม่ค่อยเหมือนเสียงผู้บริหารนะคะก็แม่ร่าเริงขนาดนี้ไม่บอกใช่ไหมคะมันก็ต้องมาปรับใช่ก็คือต้องมาปรับให้ลงหน่อยทีนี้คิดว่าหลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าแบบสนใจและอยากจะหาช่องเสียงของตัวเองที่เหมาะสมค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างคนที่แบบ
ดูแบบลำบึกหล่อตัวใหญ่ก็คงไม่มีใครอยากเสียงเล็กใช่ป่ะคะถูกค่ะหรือว่าผู้หญิงบางคนหรือว่าแม้กระทั่งผู้ชายก็ตามหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่าแล้วต้องไปนำเสนอหรือไปพูดคุยกับคนที่โตกว่าเขาก็น่าจะอยากหาช่องเสียงตรงนั้นให้เจอแต่ว่าครูบอกแล้วว่าต้องดอกจันไว้เลยว่าต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพราะว่าอันนี้ขอพูดก่อนถ้าคนทำเสียงสูงมากๆแล้วผิดคือออกเสียงผิดวิธีนะคะมันจะไม่ใช่เสียงมันจะไม่ได้เสียงสูงประมาณนี้มันไม่ใช่แต่มันจะกลายเป็นเสียงแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือเสียงขึ้นจมูกป่ะแบบเธอนี่คือทำขึ้นจมูกแล้วก็คือการที่เราบีบคอพูดเกรงคอพูดออกมาแบบเนี้ยดูง่ายๆเลยคือเสียงไหนที่น่ารำคาญหูนี่แหละค่ะเสียงที่พูดผิดวิธีเห็นไหมคะฟังแบบนี้เนี่ยน้องๆข้างหลังกล้องนี่ก็จะรู้สึกว่าลำคาญละนิดๆนึงอยู่กับคนนี้ไม่ได้ละแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยเธอกินข้าวบอกพูดไปเลยทั้งวันเสียงนี้จะไม่ไปแอนนอยหูใครถ้าเราพูดได้ถูกวิธีอย่างนี้อยากรู้เรื่องวิธีการออกเสียงให้ถูกวิธีแบบพอสังเขปโอ้โหพอสังเขปค่ะครูยาวพอสังเขปง่ายๆพอสังเขปที่เขาพอจะแบบไปฝึกที่บ้านได้เบื้องต้นเบื้องต้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเบื้องต้นขอพูดปูไว้เลยว่าปูเป็นพื้นฐานก่อนอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพูดหรือการออกเสียงเกี่ยวที่สุดกับลมหายใจค่ะเกี่ยวที่สุดกับการหายใจที่ถูกต้องนะคะซึ่งการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยก็ง่ายมากนอนลงไปนอนค่ะนักเรียนทุกคนที่เรียนนี้จะโดนลงไปนอนหมดลงไปนอนแล้วมือแปะหน้าท้องตัวเองไว้เราจะเห็นว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเหมือนอะไรคะพี่ทีน่าเหมือนลูกโป่งนั่งสมาธิอ๋อมานั่งสมาธิพองหนอยุบหนอหรือว่าคนเล่นโยคะอ๋อใช่ใช่อะไรแบบนี้มันจะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราจะเช็คเลยว่าเราหายใจถูกต้องหรือเปล่าเราดูว่าหายใจเข้าออกเนี่ยไหล่ยกไหมถ้ามันยกสันนิษฐานเลยว่าผิดเพราะเวลาเรานอนเห็นไหมคะเวลาเรานอนเราหายใจถูกต้องร่างกายทำไปตามธรรมชาติเรานอนเนี่ยไหลเราจะไม่ยกเลยเฉยอยู่เฉยๆเลยดังนั้นแบบเดียวกัน อย่างที่สองถ้าเราหายใจถูกต้องแล้วเราเช็คแล้วเฮ้ยฉันหายใจถูกต้องแล้วเราเอามาใช้กับตอนพูดหรือเปล่าค่ะตอนพูดเนี่ยจะขอดอกจันวิกอันว่าการพูดคือการหายใจออกการพูดขณะที่เราพูดเนี่ยแปลว่าเราหายใจเข้าไปเก็บลมไว้ขณะที่เราพูดเรากำลังเอาพลังงานตรงนั้นออกมาหายใจเข้าท้องป่องขณะที่พูดมันก็คือกำลังจะใช้ลมตรงนั้นท้องมันจะแฟบลงถ้าใครขณะที่พูดท้องป่องออกไปเรื่อยๆก็เรากำลังแอดเลยบีบเสียงพูดอยู่เพราะเราไม่ได้ใช้พลังงานที่ถูกต้องอันนี้เรื่องแรกมันอาจจะอย่างที่บอกอะค่ะถ้าพูดจริงๆมันยาวมันมีรายละเอียดเยอะมากนะคะอันที่สองคือน้ำเสียงค่ะซึ่งน้ำเสียงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอวัยวะตัวหนึ่งที่สำคัญมากคือเส้นเสียงนั่นเองค่ะเส้นเสียงคือตัวที่ออกเสียงนะคะทีนี้เส้นเสียงเนี่ยเคยได้ยินคนพูดแบบนี้ใช่ไหมคะคนพูดแบบนี้คนพูดแบบนี้อ่ะครูทำเสียงนี้ได้และครูก็ทำเสียงนี้ได้เสียงนี้คือคมชัดเสียงนี้คือไม่คมชัดบางคนนะบางคนพูดแบบนี้กับคนอื่นคนอื่นต้องเงี่ยหูฟังนี่จะเริ่มเกิดปัญหาด้านการสื่อสารละสังเกตถ้าใครที่คนพูดฮะอะไรนะใส่บ่อยๆเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารเช็คเสียงพูดก่อนเลยนะคะไอ้ตรงเนี้ยเราต้องทำให้น้ำเสียงเราคมชัดนี่คืออย่างที่สองใช่ไหมทีนี้อย่างแรกคือลมหายใจมาบวกกับน้ำเสียงที่คมชัดมันก็จะช่วยไปละครึ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีน้ำเสียงที่ดีที่น่าฟังค่ะอันนี้คร่าวๆเลยนะที่จินาในเรื่องท้องหรือการหายใจเนี่ยพอเก็ตแล้วนะคะครูมิ้นแล้วก็คิดว่าหลายคนคงจะพอได้ไปลองศึกษามาบ้างแล้วล่ะแล้วเราจะชอบได้ยินเรื่องการหายใจประจำแต่ตรงเส้นเสียงเนี่ยฝึกได้ไหมคะครูฝึกได้ให้คมชัดฝึกยังไงฝึกได้ถ้าใครที่มีเสียงประมาณอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเสียงเราจะมีลมแผลบลองทำตัวนี้ดูนะคะง่ายๆมากเลยเอียอ๋อฉลากเอียนี่แหละค่ะเอียถ้าทำเอียเราได้ยินเสียงลมออกมาเอียนั่นน่ะคุณกำลังออกเสียงไม่คมชัดคุณต้องพยายามนี่อีกนิดนึงนะคะมันคือกล้ามเนื้อมันคือเรากำลังฝึกกล้ามเนื้อจากที่เอียเราลองหนีบมันอีกนิดนึงสิเอียให้มันชัดเอีย
เอียเอียเราบังคับได้เอียเออมันต้องใช้ลมช่วยด้วยเราบังคับได้นะคะทีนี้มันทำงานประสานกันหมดเอียเอียเอียเสร็จปั๊บพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เสียงที่คมชัดแล้วเนี่ยเราค่อยมาใส่คำพอเอียปุ๊บอาจจะอีอาโออูให้มันชัดทุกตัวนะถ้าตัวไหนเป็นอีโอ้กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วเอาใหม่อีอีเอาให้ชัดพอเราแน่ใจในความชัดเจนนี้แล้วค่อยไปใส่คำพูดเช่นพูดว่าพี่จีน่าสมมติพูดคำว่าพี่จีน่านะคะพี่เห็นไหมมันก็จะมีเสียงอยู่ข้างในที่เราฝึกเมื่อกี้นี้อีพี่พี่อาป้าป้าโอโทโทอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคะเอเคเจอย่างเงี้ยทันที่เราจะเป็นเอเคเจเอA A K K K J J J คือเราคงความคมชัดตรงเนี้ยให้ได้นี่ขนาดพอสังเกตแล้วครูลึกล้ำแต่เข้าใจน่าจะเข้าใจใช่ไหมคะน้องหลักลองเข้าใจใช่ไหมคะต้องฝึกต้องฝึกนะคะครูค่ะมันมีเรื่องแปลกเรื่องนึงนะคะครูมิ้นที่แบบมักจะได้ยินคนก็ชอบพูดกันแบบว่าเออเราไม่ชอบเสียงของตัวเองเลย อย่างในฐานะที่ครูมิ้นนะคะอยู่ในวงการที่เกี่ยวกับเสียงมาทั้งหมดค่ะเคยได้ยินไหมคะหรือว่ามีเคสไหนที่แบบน่าสนใจมีแน่นอนค่ะก็คือมีนักเรียนไม่ต่ำกว่า5คนมาเรียนเพราะสาเหตุที่บอกว่าไม่ชอบเสียงตัวเองแล้วก็จริงๆหมายถึงว่าเราอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรใช่ไหมทำไมคนเราถึงไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองอะคะครูเอาอย่างแรกเลยอย่างที่หนึ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าเสียงที่เราได้ยินตัวเองตอนที่พูดเนี่ยนะคะกับเสียงที่เราอัดแล้วมาฟังหรือเรียกว่าเสียงที่คนอื่นได้ยินเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเสียงที่คนอื่นได้ยินเรามันเป็นเสียงที่เราได้ยินตัวเองหรือมันเป็นเสียงที่ผ่านการอัดเหรอคะเสียงจริงๆของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆถ้าในความคิดเห็นของครูนะครูคิดว่าเสียงที่คนอื่นได้ยินคือเสียงจริงๆของเราเพราะสุดท้ายเสียงเราต้องใช้สื่อสารถูกไหมคนที่ได้ยินคือคนอื่นหรือแม้กระทั่งเราอัดเสียงแล้วมาฟังเองเนี่ยเราได้ยินเสียงตัวเองเราก็ยังได้ยินเสียงที่คนอื่นได้ยินเราดังนั้นเสียงจริงๆของเราคือเสียงที่คนอื่นได้ยินไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินตัวเองค่ะค่ะดังนั้นถ้าใครประสบปัญหาเนี้ยที่รู้สึกว่าไม่ชอบเสียงตัวเองอาจจะยังอย่าเพิ่งคิดมากอาจจะแค่แบบว่าลองเอาโทรศัพท์ง่ายๆเลยเอาโทรศัพท์ที่มีเนี่ยอัดเสียงตัวเองฟังแล้วฟังก่อนว่าเนี่ยอันเนี้ยเสียงที่คนอื่นได้ยินแล้วเราชอบไหมถ้าไม่ชอบค่อยๆปรับอาจจะทดลองหลายๆแบบปรับนู่นปรับนี่จนเราหาเสียงที่เฮ้ยอันนี้มันใช่ครูคะแล้วแบบเสียงของคนเราเนี่ยเราสามารถปรับหรือว่าเปลี่ยนมันได้กว้างขนาดไหนแล้วคะเช่นสมมุตินะครูแบบพี่จีน่าเสียงเป็นแบบเนี้ยแล้วพี่จะปรับให้มันเป็นเสียงหวานสวยเลยมันเรนจ์หรือความกว้างในการปรับมันได้มากขนาดนั้นเลยเหรอคะคืออย่างนี้อันแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีเสียงของเราที่มันเป็นยูนิคของเราอยู่ถูกไหมอย่างของครูอย่างเงี้ยก็คือเป็นเสียงที่คนอื่นได้ยินคือรู้สึกว่าคนนี้เป็นผู้หญิงเสียงทุ้มใช่ไหมไม่ใช่แบบเสียงหวานเป็นผู้หญิงเสียงทุ้มถ้าครูพูดแบบชิลๆไม่ได้ปรับโทนอะไรครูก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าเราสามารถปรับให้มันหวานขึ้นได้ไหมให้มันสวยขึ้นได้ไหมรับกับใบหน้าของเราอะไรเงี้ยนะเราสามารถที่จะปรับให้มันสูงขึ้นนิดนึงเพื่อคือถ้าอยากหวานขึ้นต้องสูงขึ้น มันก็จะเป็นประมาณนี้สมมุติว่าเราไม่เคยได้ยินเสียงกันมาก่อนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่จีน่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็จะรู้สึกว่าครูจะซอฟขึ้นเห็นไหมคะก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่หวานขึ้นสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่การดัดเสียงไม่ใช่การอะไรเลยเราแค่ปรับโทนให้มันสูงขึ้นจากอันนี้เป็นอันนี้ก็ได้จากอันนี้เป็นอันนี้ก็ได้เห็นไหมคะทีนี้สิ่งที่ต่างกันเนี่ยมันคือความรู้สึกคนฟังนั่นแหละพี่จีน่าฟังอ่ะสมมุติถ้าเรามาเจอมิ้นท์ในเวอร์ชั่นสวัสดีค่ะพี่จีน่าสวัสดีค่ะทุกคนเราก็จะเห็นว่ามาดูหน้ากรีนค่ะมิ้นท์เป็นแบบนึงมิ้นท์เป็นคนซีเรียสนะดูนี่นั่นแต่ถ้ามาเจอสวัสดีค่ะพี่จีน่าสวัสดีค่ะทุกคนความรู้สึกไม่เหมือนกันละโอ้สุดยอดนี่คือการใช้เสียงในการสื่อสารใช่เลยค่ะครูอย่างแบบพี่จีน่าเคยเห็นแบบการศึกษาเนาะที่เขาบอกว่าเสียงของคนเราเนี่ยหรือเสียงของเราอ่ะมันสามารถจะสร้างความประทับใจให้กับคนได้เยอะมากเลยอย่างนี้
ครูก็ไม่ได้ทำแค่เรื่องการฝึกออกเสียงในการพูดอย่างเดียวอะค่ะครูก็ทำเรื่องเกี่ยวกับดนตรีกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆพื้นฐานร้องเพลงมาก่อนแต่ว่าจับพลัดจับผลูมาเป็นสอน voice training ได้เพราะว่าประสบเหตุกับตัวเองคือเสียงพังค่ะเสียงพังแบบว่าพังพินาศไปเลยแหบพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเสียงร้องเพลงที่เราเคยเรียนมากับเสียงพูดเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องลิงก์กันได้ครูมีคำถามค่ะเสียงร้องเพลงกับเสียงที่พูดมันต่างกันด้วยเหรอคะถ้าสมมุติว่าเราไปเรียนร้องเพลงมาก็แปลว่าตอนพูดเราก็น่าจะต้องพูดได้ดีสิใช่ค่ะถ้าเราใช้เบสเดียวกันแต่ตอนนั้นสิ่งที่ทำให้ครูเสียงพังเนี่ยคือตอนร้องเพลงเนี่ยร้องถูกวิธีออกเสียงถูกทุกอย่างแต่ตอนพูดเนี่ยไม่ได้ออกด้วยพื้นฐานนั้นเราไปตะเบงเสียงเราไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกรงคอพูดอ่ะเหมือนคำว่าตะเบงนั่นแหละค่ะทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยพอตะเบงเสียงมากๆเข้าแล้วเริ่มเจ็บคอเริ่มเสียงแหบมันก็จะไปมีผลกระทบกับตอนเราร้องเพลงละจะร้องเพลงไม่ได้ละทีนี้เมื่อกี้ที่พี่จีน่าถามว่ามันควรจะเหมือนกันไหมคือพี่จีน่างงตรงที่ว่าครูรู้เทคนิคการออกเสียงในการร้องเพลงอย่างดีก็น่าจะต้องลิงก์กับเทคนิคในการพูดด้วยไหมคะครูใช่แต่ตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าเราเกิดมาเราพูดก่อนค่ะเราเกิดมาเราพูดก่อนเราจะมีนิสัยการออกเสียงพูดอย่างนึงมาตั้งแต่เกิดนึกออกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วติดค่ะทีนี้พอติดเราไปเรียนร้องเพลงเราได้ความรู้ใหม่มาเราจะกลายเป็นว่าเรามี2เซตในการใช้เสียงนะเซตหนึ่งคือความเคยชินอีกเซตหนึ่งคือจับไมค์ปั๊บฉันหายใจแบบนี้แต่แทนที่จะลงจากเวทีจะหายใจแบบที่มันถูกต้องเหมือนกันก็กลับไปใช้นิสัยเดิมทำให้เสียงแหบทำให้เสียงมีปัญหาตอนนี้เราได้รู้หลักการพื้นฐานที่จำเป็นแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของเรื่องของเทคนิคการออกเสียงไปบ้างแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกค่ะถึงปัญหาที่หลายต่อหลายคนเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาพูดแล้วเสียงสั่นเสียงอยู่ในลำคอพูดไม่เต็มเสียงหรือว่าแม้แต่บางคนบอกว่าโหมีน้ำลายเต็มปากเลยเวลาที่พูดเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะรวมทั้งปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่เราคิดว่าถ้าเกิดเรามาบอกใน EP นี้เนี่ยสงสัยเราจะหัวบวมกันไปหมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยว EP หน้าเรามาเจาะลึกแล้วเรามาหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้กันค่ะ